สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องทุกท่านนะคะแอมเองนะก็ห่างหายจากคลิปไปนานค่ะก็วันนี้แอมจะมาแจ้งพันหอมนะคะพี่ๆค่ะเห็นว่าช่วงนี้ราคาต้นหอมอ่ะพี่ราคาต้นหอมเนี่ยกำลังขยับใช่ไหมคะกำลังขยับแล้วท่าทีเนี่ยจะขยับอย่างต่อเนื่องเนาะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้จะมีพี่ๆหลายท่านค่ะที่ต้องการใช้พันหอมที่เป็นแบบพร้อมปลูกเดี๋ยวเราก็คุยกันก่อนคำว่าพร้อมปลูกของพี่หาพร้อมปลูกของพี่ที่มหาพันหอมแห้งในช่วงนี้แอมมั่นใจว่าพี่หมายถึงว่าไปปลูกเสร็จปุ๊บประมาณอยากให้ขึ้นโพฟางหรือขึ้นต้นเนี่ยไวๆเพื่อจะได้ทันราคาใช่ไหมคะต้องคุยกันก่อนเนาะพี่หาอย่างสมมุติว่าเป็นไม่สมมุติเอาจริงๆอะอย่างเส้นทางลับแลเนี่ยพี่หาเส้นทางลับแลที่แอมขายพันหอมอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าจะหาหอมเก่าที่ไปพร้อมปลูกอย่างที่พี่ต้องการอะณเวลาเนี้ยถ้าในสายตาแอมนะถ้าในสายตาแอมนะมีน้อยถึงน้อยมากถึงแทบจะไม่มีครับพี่หามีแค่บางเจ้าเล็กน้อยค่ะพี่ฉะนั้นหอมส่วนใหญ่ตอนนี้ที่จำหน่ายกันค่ะก็จะเป็นหอมแห้งประมาณเดือน20กว่าวันถึงเดือนฉะนั้นถ้าพี่ๆเอาไปปลูกเนี่ยต้องคุยกันก่อนนะคำว่าพร้อมปลูกต้องถามเขาก่อนนะคะว่ากี่วันโผล่ฟางฉะนั้นเดี๋ยวจะมาผิดใจกันได้เนาะแล้วก็โดยส่วนตัวแอมเองค่ะของที่แอมจำหน่ายอยู่ตอนนี้ที่มีแห้งสดก็เป็นหอมแห้ง1เดือนน่ะพี่แล้วก็กว่าจะส่งถึงเนาะมันก็จะอาจจะเดือนกว่าๆหน่อยตามระยะของการขนส่งถ้าไปอ่ะพี่หาถ้าไปลงเลยอ่ะปลูกได้ค่ะก็อย่างที่น้องบอกเลยปลูกได้แต่ต้องเพ่งก่อนนะระยะโพฟางอาจจะ10วันนะคะ10ถึง15วันจะขึ้นต้นนะคะพี่หาแต่ถ้าเราไม่อยากรดน้ำบ่อยๆไม่อยากเสียเวลารดน้ำฉะนั้นก็เอาไปห้อยก่อนค่ะพี่เอาออกจากกระสอบสีแดงที่แอมใส่เป็นอย่างเงี้ยค่ะกระสอบสีแดงไงเนาะเอาออกกันก่อนนะคะแล้วก็วิธีเก็บก็ไม่ยากค่ะพี่หาถ้าอยากให้เกิดใจหรือเกิดไส้เขียวไวเนี่ยก็เอาเชือกขึงในร่มพอนะคะไม่ต้องแดดนะคะในร่มเนี่ยขึงแล้วพึ่งลมไว้อะพี่หาถ้าการที่เราพึ่งลมอะแขวนพึ่งลมให้ห้อยๆเงี้ยมันเหมือนแรงน้ำท่วงอะพี่หาจะทำให้หอมเนี่ยเกิดไส้ไวได้ไวกว่านะคะกว่าการที่เราเอาไปวางตั้งๆเนี้ยกระจายค่ะพี่แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเก็บนานเราไปวางปึ๋งอย่างตอนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าการวางปึ๋งอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่หาค่ะแล้วก็ราคาช่วงนี้นะคะราคาเองต้องบอกเลยถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าอาจจะราคาบางทีก็โดดกว่ากันหน่อยค่ะพี่หาเพราะว่าตอนนี้แอมจะเน้นเป็นหอมเบอร์สวยนะคะเน้นเป็นหอมเบอร์สวยเพราะว่าโดยส่วนตัวเองค่ะก็จะบอกพี่ๆที่เคยสั่งประจำหรือว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับพี่ๆท่านไหนก็จะบอกตรงๆนะคะว่าตอนนี้แอมจะเน้นเป็นเบอร์ประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกเบอร์สวยนะถึงจะไม่ได้ใหญ่จัมโบ้ก็ถือว่าแกงค่ะพี่หาถ้าเอาไปสำหรับแอมคิดว่าในความต่างของหอมอย่างสมมติว่าตอนนี้ราคาต้นทุนหอมมันแพงขึ้นใช่ไหมคะอย่างก่อนอันนี้มันโล30บาทรวมค่าขนส่งก็35เบอร์สวยแต่ตอนนี้ทุนมันมาเพิ่มค่ะอย่างละ5บาทฉะนั้นหอมเบอร์สวยตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ที่โล40รวมส่งเก็บไปทางเรียบร้อยนะคะพี่หารวมให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเน้นเป็นเบอร์35กับ40อย่างนี้เป็นเบอร์สวยเก็บไปทาง40เนี่ยในความต่างโลละ5บาทอ่ะพี่ในความต่างของโลละ5บาทอากาศต่อไปค่ะหน้าที่เราไปปลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนมากค่ะพี่ถ้าหอมใครผ่านฤดูกาลที่มันแปรปรวนอย่างนี้ไม่ได้มากๆส่วนใหญ่เราก็จะได้ราคากันเนาะในความต่างของพันหอมโลละ5บาทอ่ะพี่ขาประหยัดค่าปุ๋ยยาได้เยอะนะคะสำหรับอันนี้ส่วนตัวนะเพราะแอมเป็นคนชอบของสวยด้วยค่ะพี่ของสวยดูแลน้อยหน่อยเวลายามที่มันสมควรจะได้ราคาเราก็สมกับน้ำพักน้ำแรงที่เราทำไปค่ะก็วันนี้มันได้คลิปประมาณนี้ก่อนให้พี่ๆลองฟังก่อนนะว่าเป็นประมาณนี้นะคะบางทีตอบไม่ทันหรือรับสายไม่ทันยังก็ขอโทษด้วยพี่ขาแล้วก็ช่วงนี้โทรศัพท์น้องเองไม่ค่อยร่วมมือการทำงานน้องเท่าไหร่ยังไงก็ทำใจหน่อยเนาะเดี๋ยวขอเวลาอีกสักหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวพอบวชชีพามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวน้องไปเทิร์นใหม่เลยจะได้ไม่มีปัญหาไงก็ทั้งการใช้พันหอมช่วงนี้นะคะ064นะคะ3235363เบอร์เองนะคะแล้วก็ในรอบวันนี้จัดแล้วนะคะเดี๋ยวรอบที่มีเบอร์รองค่ะจะไปทาง35แล้วก็เบอร์สวยเนี่ยอยู่ที่40กับเบอร์นั้นนะคะก็รอบวันนี้เสร็จแล้วนะคะดีสักพักเกอรี่คงมาเก็บหอมนะคะแล้วก็รอบเมื่อวานก็ออกแล้วนะคะพี่ๆหาแล้วเมื่อวานออกแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปลงแต่ว่าเลขพัสดุเนี่ยส่งให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่สั่งพันหอมแล้วพันหอมยังไม่ถึงถ้าหลังจากวันสั่งประมาณสัก3วันนี่ยังไม่ถึงรบกวนแจ้งแอมทีนะคะเดี๋ยวแอมจะเร่งเคอรี่ให้บางทีการขนส่งอาจมีการตกหล่นได้ค่ะให้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะลงทุนเท่าไรขอให้ทวีคูณ10เท่าร้อยเท่าเลยจ้าขอบคุณครับ